สวัสดีค่ะนุ้งนิ้งไอโมดค่ะใครที่กำลังอยากลองใช้การปลดล็อก iPhone ด้วย Apple Watch ของเราที่มีอยู่ใน iOS 14.5 ที่เป็นเวอร์ชันเบต้าอยู่นะคะซึ่งผู้ใช้ทั่วไปอย่างเราก็สามารถดาวน์โหลดมาลองใช้ได้ค่ะเดี๋ยวนุ้งนิ้งจะทำให้ดูนะคะว่ามีขั้นตอนอะไรบ้างสิ่งที่ต้องมีเลยนะคะก็คือ iPhone รุ่นที่ใช้ Face ID ค่ะแล้วก็อันที่2ก็คือเราต้องมี Apple Watch Series 3หรือใหม่กว่าค่ะและอีกอย่างนึงที่สำคัญก็คือเราจะต้องมีลิงก์ดาวน์โหลด Public Beta นั่นเองเดี๋ยวนุ้งนิ้งจะแนบไว้ที่ด้านล่างคลิปนะคะเมื่อเรากดเข้ามาในลิงก์ที่นุ้งนิ้งได้แนบไว้ให้นะคะก็จะเจอกับเว็บไซต์หน้าตาแบบนี้ Apple Beta Software Program นะคะเลื่อนลงมานิดนึงค่ะให้แตะที่ Sign Up ค่ะหรือว่าลงชื่อเข้าใช้นะคะจากนั้นให้เราลงชื่อเข้าใช้ด้วย Apple ID ของเราค่ะพอเราล็อกอินด้วย Apple ID เสร็จแล้วนะคะเราก็จะเจอกับหน้าตาเว็บไซต์แบบนี้นะคะตอนนี้เราอยู่ที่หมวดหมู่ iOS นะคะเพราะเราจะเลือกอัปเดต iOS ก่อนเนาะเลื่อนลงมานิดนึงค่ะในหัวข้อ Get Start นะคะจะมีคำว่า Enroll Your iOS Device ที่เป็นสีน้ำเงินอยู่ตรงนี้นะคะให้แตะไปเลยค่ะจากนั้นนะคะเขาก็แนะนำให้เราแบ็กอัพข้อมูลใน iPhone ของเราก่อนนะคะก็ตรงนี้ก็ได้แบ็กอัพเรียบร้อยแล้วนะคะใครที่จะลง Public Beta ก็ต้องแบ็กอัพข้อมูลไว้ก่อนนะเลื่อนลงมานิดนึงค่ะเราจะเจอกับหัวข้อที่เขียนว่า Install Profile นะคะแล้วจะเห็นค่ะว่าดาวน์โหลดโปรไฟล์อยู่ที่เป็นสีน้ำเงินตรงนี้นะคะก็ให้แตะไปเลยค่ะจากนั้นเราก็แตะคำว่าอนุญาตนะคะตอนนี้เราดาวน์โหลดโปรไฟล์เสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะเมื่อเราดาวน์โหลดโปรไฟล์จากหน้าเว็บไซต์เสร็จเรียบร้อยนะคะเข้าไปที่การตั้งค่าในเครื่องของเราค่ะข้างใต้ชื่อเรานะคะจะมีคำว่าดาวน์โหลดโปรไฟล์แล้วอยู่นะคะก็แตะเข้าไปค่ะแล้วก็ให้เรากดติดตั้งได้ตามปกติเลยเหมือนที่เราติดตั้ง iOS ในเครื่องของเราปกติได้เลยค่ะหลังจากที่เราติดตั้งเสร็จเรียบร้อยนะคะให้เข้าไปเช็คที่การตั้งค่านะคะทั่วไปรายการอัปเดตซอฟต์แวร์นะคะอันนี้มันก็จะขึ้นว่าเป็น iOS เวอร์ชัน 14.5 แล้วค่ะส่วนการดาวน์โหลด watchOS ที่เป็น Public Beta นะคะก็เหมือนเดิมค่ะเหมือนที่เราทำเมื่อกี้เลยเข้ามาที่หน้าเว็บไซต์นี้นะคะเลื่อนลงมานิดนึงค่ะแตะที่ Get Start เหมือนเดิมจากนั้นนะคะเราก็เลือกหมวดหมู่เป็น watchOS ค่ะนี่นะคะแล้วก็เลื่อนลงมาอีกนิดนึงเหมือนเดิมค่ะแล้วก็แตะที่ตัวหนังสือสีฟ้านะคะ Enroll Your Apple Watch นะคะพอเข้ามาที่หน้านี้นะคะก็เลื่อนลงมาอีกนิดนึงเหมือนเดิมค่ะแล้วก็ที่หัวข้อ Install the watchOS 7 Beta Software Profile นะคะให้เราแตะที่ Download Profile สีฟ้าตรงนี้ค่ะหลังจากนั้นนะคะมันก็จะมาขึ้นให้เรากดติดตั้ง watchOS Beta ใน Apple Watch ของเรานะคะแล้วก็กดติดตั้งตามปกติเลยค่ะเมื่อติดตั้งเสร็จแล้วนะคะก็ให้เราเข้าไปดูที่แอป Watch ที่อยู่ใน iPhone ของเราค่ะจากนั้นทั่วไปนะคะรายการอัปเดตซอฟต์แวร์ค่ะตอนนี้ watchOS ของเราเป็นเวอร์ชั่น 7.4 แล้วค่ะเมื่อเราติดตั้งทาง iOS 14.5 แล้วก็ watchOS 7.4 เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะเราต้องมาตั้งค่าต่อค่ะไปที่การตั้งค่านะคะจากนั้นเลือกที่ Face ID และรหัสค่ะพอเข้ามาที่หน้า Face ID และรหัสผ่านนะคะแล้วก็เลื่อนลงมานิดนึงค่ะจะเห็นกับฟังก์ชันหรือว่าคำสั่งที่บอกว่า Unlock with Apple Watch นะคะให้เราเปิดไว้ค่ะทีนี้เนี่ยระบบก็จะถามให้เราตั้งรหัสผ่านบน Apple Watch ของเรานะคะแล้วก็เปิดค่ะจากนั้นเราก็เซตรหัสผ่านให้ Apple Watch ของเราค่ะเปิดการใช้รหัสแล้วก็ใส่รหัสผ่านของเราไปค่ะหลังจากนั้นนะคะให้กลับไปที่การตั้งค่าที่เป็น Face ID และรหัสผ่านเหมือนเดิมค่ะพอกลับเข้ามาในหน้านี้นะคะให้เราเปิดตรงนี้อีกรอบค่ะอันลง iPhone ด้วย Apple Watch ของเรานะคะยานิกา Apple Watch ก็คือเป็นชื่อของ Apple Watch ของนุ๊กนี่เองนะคะเราก็เปิดอันนี้ไว้ค่ะเพื่อใช้งานการปลดล็อก iPhone ด้วย Apple Watch ของเรานั่นเองค่ะโดยปกติแล้วนะคะเวลาที่เราใส่แมสหรือหน้ากากอนามัยเนี่ยแล้วเราใช้ iPhone รุ่นที่เป็น Face ID เราก็จะไม่สามารถปลดล็อกหน้าจอ iPhone ได้นะคะถ้าเราใส่แมสอยู่ซึ่งเราจะต้องกดรหัสผ่านบนหน้าจอเองซึ่งมันไม่ค่อยสะดวกเท่าไหร่เลยเมื่อมีฟังก์ชันนี้เพิ่มเข้ามานะคะเราก็จะสามารถปลดล็อก iPhone ของเราในขณะที่เราใส่แมสได้นั่นเองค่ะ
เมื่อเราเปิดการใช้งานการปลดล็อก iPhone ด้วย Apple Watch ของเราเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะหลังจากนี้เนี่ยเวลาที่เราอยากจะปลดล็อก iPhone แล้วเราใส่หน้ากากอยู่เนี่ยก็จะทำได้สะดวกขึ้นค่ะเพียงแค่เรายก iPhone ขึ้นมานะคะแล้วมี Apple Watch อยู่ใกล้ๆเนี่ย iPhone ของเราก็จะปลดล็อกแล้วเรียบร้อยนะคะแล้วก็ Apple Watch ของเราจะสั่นหนึ่งทีนะคะเพื่อเป็นการบอกว่าเราได้ปลดล็อกหน้าจอ iPhone ของเราเรียบร้อยแล้วค่ะฟีเจอร์นี้นะคะจะใช้งานได้ก็ต่อเมื่อตอนที่ Face ID ของเราตรวจจับว่าผู้ใช้ใส่หน้ากากอนามัยอยู่เราจะต้องใส่ Apple Watch ไว้นะคะแล้วก็วาง Apple Watch ไว้ใกล้ๆ iPhone ของเราก่อนเราจะต้องตั้งค่าเปิดใช้งานการใช้รหัสบน Apple Watch ก่อนนะคะก็แล้วก็ทำให้แน่ใจว่า Apple Watch ของเราเนี่ยปลดล็อกอยู่และที่สำคัญเลยก็คือนะคะ iPhone แล้วก็ Apple Watch ของเราเนี่ยต้องเปิดไว้ทั้งบลูทูธและ Wi-Fi ค่ะ iOS 14.5 แล้วก็ watchOS 7.4 ที่เราได้ติดตั้งไปเมื่อกี้นี้นะคะยังเป็นเวอร์ชันเบต้าหรือเวอร์ชันทดลองอยู่นะคะเพราะฉะนั้นอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงได้ในอนาคตค่ะหวังว่าคลิปนี้จะมีประโยชน์กับคนที่ใช้ iPhone รุ่น Face ID อยู่นะคะแล้วมีปัญหาการปลดล็อกหน้าจอเวลาที่เราใส่แมสอยู่ก็ลองไปดาวน์โหลดมาใช้กันนะคะยังไงตรงนี้ก็ขอฝากช่อง iMode Official ไว้ด้วยนะคะฝากกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดติดตามให้ด้วยนะคะสำหรับคลิปนี้นุ่งนี้ขอลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ